สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music รู้จักกับดนตรียุคบาโรกจากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีโบราณใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรGen Z and Classical Music โยฮันเซบาสเตียนบาร์กเป็นอีกชื่อนักประพันธ์ที่น่าจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะชาวเยอรมันผู้โด่งดังก็ช่วงชีวิตหนึ่งของบาร์กเนี่ยเขาเคยพยายามที่จะหางานใหม่ก็ได้แต่งบทเพลงคอนแชตโตบทนี้ที่มีชื่อว่าบรันเดนบวกคอนแชตโตต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยคำว่าคอนแชตโตนี่จะไม่เหมือนกับในยุคหลังๆมาที่คอนแชตโตในยุคนั้นจะหมายถึงการแสดงแบบเป็นกลุ่มไม่ใช่เครื่องโซโล่อะไรอย่างนี้นะคะที่มีชื่อว่าบรันเดนบวกคอนแชตโตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่บาร์กเขาแต่งให้กับขุนนางที่มีชื่อว่าคริสเตียนลุดวิกแห่งบรันเดนบวกก็เลยเป็นชื่อตามนั้นเลยซึ่งมีทั้งหมด6เบอร์ก็คือเป็น6เพลงบทเพลงที่ได้ฟังกันไปเนี่ยเป็นหมายเลข3ท่อนที่1สำหรับไวโอลิน3ตัววิโอลา3ตัวเชลโลแล้วก็เบสค่ะฮาร์ปซิคอร์ดด้วยใช่เคยเล่นกันไหมคะเพลงนี้อ๋อเบอร์3ไม่เคยเล่นเบอร์3ไม่มีฟลูทแต่ว่าเคยเล่นบรันเดนบวกเบอร์5ก็เป็นฟลูทไวโอลินแล้วก็ฮาร์ปซิคอร์ดกับวงมีหลายเบอร์แล้วก็แตกต่างกันทุกเบอร์เลยใช่ค่ะเห็นได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีวงจากเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะที่ทั้งสองท่านเล่นเคยไปเล่นอยู่เลยวง Royal Concert Gebouw ก็จะมาแสดงบทเพลงนี้เลยเผื่อใครสนใจอยากจะไปฟังเป็นวงเครื่องบรัสเครื่องลมทองเหลืองนะคะจากออร์เคสตรา Royal Concert Gebouw เห็นว่าช่วงนี้ขายบัตรลดราคาอยู่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปรีบจองเหมือนกันเดี๋ยวจะหมดเขตก่อนอยากโฆษณามากว่าจริงๆแล้ววง Royal Concert Gebouw เนี่ยเป็นวงออร์เคสตราที่ดีมากๆวงหนึ่งอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันอาจจะรู้จักฮอลล์คอนเสิร์ตเคเบิลคอนเสิร์ตฮอลล์ดีมากเป็นหนึ่งในฮอลล์ที่ดีที่สุดในยุโรปหรือว่าในโลกเลยด้วยซ้ำจริงๆแล้วเคยไปฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าดีอ่ะชอบมากเคยไปฟังมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยไปฟังถึงฮอลล์ไปฟังที่แบบที่อื่นจริงๆแบบตอนนั้นที่เราฟังที่แบบอีกคอนเสิร์ตฮอลล์อีกเมืองนึงก็ดีนะเป็นแบบอีกอารมณ์นึงแต่คือวงเขาดีจริงอ่ะดีแบบซอมเขามาเต็มมากท็อป10โลกว่าได้ใช่ควรไปดูนะคะอย่าลืมจองบัตรเห็นว่ารู้สึกคอนเสิร์ตจะเดือนพฤศจิกายังมีเวลาค่ะวันนี้เราอยู่กับสองสาววันนี้มากัน3คนเลยสองสาวพี่จูนแล้วก็ยิ้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะก็ชื่อจูนนะคะธัญรัตน์ลิมปวุฒิวรานนท์ค่ะค่ะชื่อยิ้มนะคะฐานิดาเอี่ยมสิริกุลมิตรค่ะก็พวกเราสองคนเนี่ยเป็นนักฟลุตโบราณทั้งคู่เลยหรือว่าที่เรียกว่าทราเวอร์โซนั่นเองนะคะโอ้ฟลุตโบราณด้วยนะแม่ฟลุตธรรมดาไม่ได้ฟลุตโบราณเลยค่ะก็เราสองคนเพิ่งเรียนจบมาจากเมืองอูเทร็กประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะปริญญาโทเอกบาโรกมิวสิกเลยค่ะก็คือเล่นเครื่องฟลุตโบราณเนี่ยค่ะเป็นหลักแต่ว่าส่วนตัวรู้จักกันมาก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่ก่อนเราเรียนทำไมขำกันคือมีแต่คนถามเนาะคือเหมือนเราสองคนอ่ะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเล่นฟลุตปกตินี่แหละฟลุตโมเดิร์นคือเล่นฟลุตธรรมดาที่คนทั่วไปเห็นชิงเงินมาก่อนใช่ก็เรียนจบมาเป็นเอกฟลุตโมเดิร์นนี่แหละค่ะที่ไทยที่ไทยเสร็จแล้วก็ไปที่นู่นไปพร้อมกันเลยไหมคะไม่พร้อมค่ะเพราะว่ายิ้มเป็นรุ่นน้องพี่จูนพี่จูนจบก่อนนะคะก็เลยไปเรียนไปเรียนก่อนที่ไปเลือกเรียนที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเพราะว่ามีความสนใจเรื่องฟลุตโบราณอยู่แล้วแล้วก็สนใจดนตรีโบราณแล้วก็รู้ว่าประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่แบบเขาแอคทีฟมากเกี่ยวกับเรื่องดนตรีโบราณเนี่ยเราก็เลยเออไปที่นี่แล้วกันบวกกับว่าเราแบบไม่ต้องเรียนภาษาเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยก็ลองไปออดิชั่นดูเรียนภาษาอังกฤษใช่ก็เลยออดิชั่นเป็นโมเดิร์นฟลุตแต่ว่าพอเข้าไปเรียนแล้วตั้งใจจะเรียนไอ้เครื่องฟลุตทราเวอร์โซเนี่ยเป็นไมเนอร์เล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ป่ะมันใช่มันคือแบบตัวตนของเรานี่นะก็เลยแบบตัดสินใจขออาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ปรึกษาว่าแบบเออถ้าเราแบบย้ายไปเลย
ย้ายมาเรียนโทอันนี้ได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบโอเคลองดูแล้วก็เตรียมตัวออดิชั่นประมาณ6เดือนเดือนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเรียนอันนี้มาแล้วเป็นไมเนอร์มาอยู่ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ลองถามอาจารย์ว่าถ้าจะสวิชมาเป็นอันเนี้ยเป็นปอโทได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นะต้องรอดูจูลี่คนอื่นเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจใช่เขาก็บอกลองดูเออแล้วก็เหมือนพอเราชอบอ่ะมันก็มีแรงอ่ะแล้วเราก็ทำเต็มที่พอตอนสอบอาจารย์เขาก็บอกเออเห็นว่าน่าจะไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งพอมาเรียนจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมันสนุกนะจริงๆแล้วอ่ะมันฟังดูน่าเบื่อแบบโอ๊ยดนตรีโบราณอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆแบบมันต้องแบบจริงจังหรือว่าแบบอะไรอย่างงี้เนาะไปยึดติดกับคำว่าโบราณเนาะจริงแต่ว่านี่ก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเพลงป๊อปสมัยนี้ถูกต้องเป็นเพลงป๊อปสมัยนั้นเป็นเพลงเต้นรำต้องบอกอันนี้เต้นรำงั้นวันนี้นี่ก็คือโหเชิญมาเพื่อพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเสียนมากเรื่องของดนตรีใช้คำว่าดนตรียุคบาโรกใช่เหมือนที่บอกว่ายุคของดนตรีคลาสสิกแบ่งเป็นยุคบาโรกยุคคลาสสิกยุคโรแมนติกวันนี้ก็ถึงคิวของยุคบาโรกมันเริ่มมาจากปีประมาณแบบ16จนยาวมาถึงแบบ1750อ๋อก็คือปีที่พี่บาร์กเสียชีวิตต้องบอกก่อนเนาะว่าเมื่อกี้มุกพูดไปแล้วว่าดนตรีบาโรกมันเหมือนเพลงป๊อปซึ่งอันนั้นนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยของยุคบาโรกที่ทำให้ต่างจากยุคเรเนซองส์ที่ก่อนมาก่อนหน้ายุคบาโรกยุคเรเนซองส์เนี่ยเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาจะแบ่งเป็นในโบสถ์กับเพลงที่แบบเล่นกันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเพลงในโบสถ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนสูงมาก มีความเป็นหลายไลน์โพลิโฟนีมีเหมือนพวกโมเต็ดพวกอะไรเงี้ยไม่รู้จะเป็นคำไอ้นี่เกินไปหรือเปล่าโมเต็ดเนี่ยจะเป็นเพลงร้องที่มี3แนวหรือบางทีก็มากกว่าแล้วก็ทั้ง3แนวเนี่ยมีเมโลดี้เป็นของตัวเองร้องไม่เหมือนกันเลยร้องไม่เหมือนกันแล้วบางทีแนวอื่นก็เป็นภาษาอื่นหรือว่าเป็นเท็กซ์อย่างอื่นเป็นเท็กซ์อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยร้องอย่างนี้ก็ได้ใช่แล้วตอนจบยุคเรเนซองส์เนี่ยเรื่องเพลงมันค่อนข้างซับซ้อนมากแล้วก็ไอ้เพลงสไตล์บาโรกเนี่ยหรือว่ามันเกิดมาจากโมโนดี้ใช่ก็เป็นเหมือนแบบ1ลายข้างบนเล่นเมโลดี้แล้วข้างล่างเป็นแบบคอร์ดหรือว่าเป็นแบบคนซัพพอร์ตใช่เหมือนกับว่าเราร้องเพลงแล้วเราเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยอ๋อเหมือนวงแบนด์ใช่แต่ว่ามันจะมีความเป็นสตรัคเจอร์มากกว่าก็เหมือนเพลงป๊อปเนาะจริงก็เหมือนเนาะแบบมีขึ้นมาแล้วก็มีท่อนแบบก่อนท่อนฮุกมีท่อนฮุกแล้วก็มีท่อนเชื่อมอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงที่ยุคบาโรกมีถ้าเปรียบเทียบกับยุคก่อนหน้าก็คือมันจะไม่ใช่แค่เพลงร้องอย่างเดียวแหละ มันจะมีเครื่องดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ๋อคือยุคก่อนหน้าเป็นเน้นเป็นเพลงร้องเครื่องดนตรีก็จะมีออแกนมีอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในโบสถ์ซะส่วนใหญ่อย่างยุคบาโรกเนี่ยเหมือนเขาเริ่มทำงานให้กับขุนนางอะไรเงี้ยมากขึ้นด้วยเครื่องดนตรีมีการพัฒนาสูงสุดเลยอ่ะในยุคนี้ก็จะมีเครื่องทุกเครื่องมีแบบครบมือเลยเพราะฉะนั้นแบบก็จะมีการแต่งเพลงให้กับเครื่องดนตรีเนี่ยมากขึ้นมีบทเพลงพวกโซนาต้าพวกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นโซนาต้าก็คือเพลงที่แต่งให้กับเครื่องดนตรีเล่นกับบาโซคอนติเนียโอบาโซคอนติเนียโอก็คือค่อยๆมาเรื่อยๆเลยค่อยๆมาค่อยๆมามันเป็นศัพท์ที่แบบอยากจะพูดให้ฟังก่อนจะได้รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเราพูดบาโซคอนติเนียโอคืออะไรอะบาโซคอนติเนียโอมันฟังดูยากจังมันก็คือเหมือนเป็นเบสไลน์ต้องบอกก่อนว่าเบสไลน์เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญมากสำหรับเพลงแบบนี้มันเหมือนเป็น backing track เหมือนเวลาฟังเพลงป๊อปเบสก็สำคัญใช่ไหมเหมือนเวลาเราอ่านโน้ตเพลงป๊อปแล้วมันเขียนว่าคอร์ดนี้คอร์ดนี้คอร์ดนี้อะไรอย่างเงี้ยของบาโรกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนวิธีเขียนเขาเป็นเลขสมัยนั้นเขายังไม่รู้ไงว่าแบบคอร์ดนี้มันคืออะไรเขาก็เขียนเป็นโน้ตดนตรีธรรมดาแล้วก็เป็นโน้ตเบสเงี้ยกลมๆหนึ่งอันแล้วก็เขียนตัวเลขซึ่งเป็นขั้นคู่ที่ทบขึ้นไปแล้วมันก็ลงท้ายที่เป็นเขาเรียกไงผลสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นคอร์ดเหมือนกันคอร์ดแบบที่ทุกวันนี้เราเห็นกันใช่ใช่อย่างนั้นนั่นเองนะคะก็พูดง่ายๆก็คือเป็นเพลงป๊อปนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นอะเพลงมันจะเป็นสไตล์แบบโพลิโฟนีซะเยอะ
โพลิโฟนีก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปแล้ววุ่นวาย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 ฟังยากๆจริงๆแล้วเพลงของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กเนี่ยก็ยังเป็นสไตล์นั้นอยู่นะคือเขาเนี่ยทำงานแบบเป็นเอกเทศกับคนอื่นในยุคนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยดังเพราะว่าเขายังทำเพลงแบบเดิมพอเขาแบบเสียชีวิตไปคนมาคนพบงานของเขาก็แบบโหเขาทำได้ไงวะฉลาดฉลาดจีเนียสมากเลยต้องโหตายแล้วต้องเสียชีวิตไปก่อนถึงจะกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังคือบาร์กที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยในสมัยนั้นเขาไม่ได้ดังนะเขาดังในฐานะนักออร์แกนใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ดังในฐานะของคอมโพเซอร์สักเท่าไหร่ในยุคเรเนซองส์เนี่ยช่วงนั้นน่ะอิตาลีประเทศอิตาลีเป็นแบบมีบทบาทสูงมากในเรื่องดนตรีแบบมีบทบาทเยอะมากมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเนาะจากตรงนั้นมาเข้ามาบาโรกช่วงแรกก็ยังเป็นอิตาลีที่แบบมีความสำคัญค่อยๆเปลี่ยนมามีแบบคอมโพเซอร์มอนเตเวดี้สกาเลตตี้อะไรพวกนี้เนาะโบรินลงท้ายด้วยอีอีทั้งหลายใช่วิวาลดี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอเปลี่ยนมาสักพักใช่ไหมมันก็มีประเทศอย่างประเทศหลักๆเนี่ยก็เป็นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีที่แบบมีบทบาทเยอะมากในเรื่องแบบดนตรีในยุคบาโรกเราก็จะพูดถึงแบบว่าความแตกต่างของคือโหคือยุคบาโรกแล้วก็ยังมีแยกเป็นประเทศได้อีกใช่ความรักประเทศของ ของแต่ละคน ใช่วันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงแบบเรื่องความแตกต่างของแต่ละประเทศแต่ละประเทศสไตล์ดนตรีบาโรกถ้าเป็นประเทศอิตาเลียนอย่างที่พูดถึงว่าตอนแรกเขามีบทบาทมากแต่ว่าเอาเป็นว่าเราแบ่งตามสัญชาติของคอมโพเซอร์แล้วกันเนาะก็ถ้าอิตาเลียนเนี่ยสไตล์ก็คือจะมีความแบบว่าให้ทุกคนนึกถึงโอเปร่าแล้วก็โรงโอเปร่ามันจะมีความเยอะยิ่งใหญ่แล้วก็มีความแบบโชว์อ่ะคือแบบว่าเขาเรียกว่าโชว์ออฟเหรอใช่เพราะหลังๆก็อิตาเลียนที่อิตาลีนี่คือต้องโอเปร่าเนาะใช่ก็ให้นึกถึงแบบนั้นแล้วก็ความภูมิใจของการเป็นอิตาลีของเขาอะไรเงี้ยความภาษาเขาก็จะ passionate อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดนตรีเขาก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นพวกคอร์ดพวกอะไรของเพลงเนี่ยมันก็จะแบบฟังง่ายอ่ะฟังง่ายมากๆแล้วก็เครื่องดนตรีก็จะแบบ virtuoso มากๆมีความแบบโชว์สุดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่พอจะมีเป็นเพลงตัวอย่างให้ฟังไหมคะมีวันนี้เอาเป็นคอนเชอร์โตของเรคคอร์เดอร์นะคะคอมโพเซอร์คือวิวาลดีอันโตนิโอวิวาลดีน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละอย่างแบบเพลงอะไรนะ Four Seasons ไง Four Seasons Four Seasons นี่น่าจะเคยได้ยินกันทุกคนบัม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 ตาดาดาก็นี่อันนี้ก็เป็นไวโอลินโซโล่เลยเนาะมีความแบบโชว์ออฟมากก็ฟังง่ายด้วยเขาจะแต่งสไตล์นี้กันค่อนข้างเยอะคอนเสิร์ตโกราโซอย่างที่มุกบอกว่าตอนแรกเลยอะเรื่องคอนเสิร์ตคือบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนไปยืนโซโล่อยู่หน้าวงแล้วก็เป็นวงมารองรับมาเล่นออเคสตราแบบแอคคอมแต่ว่าคอนเสิร์ตในยุคนั้นเนี่ยมันคือการที่เรารับเราส่งระหว่างกลุ่มคนหรือว่า1คนกับวงใช่คือมันจะมีความเป็นแบบเป็นไดอะล็อกกันก็เดี๋ยวลองฟังกันดูเนาะGen Z and Classical Music ค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นบทเพลง Recorder ก็คล้ายๆกับ Traverso ที่พี่ๆเล่นใช่ไหมคะก็มีความใกล้เคียงเขาก็เรียกว่าฟลูตเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นดนตรีโบราณนะแล้วมีคนถามเราว่าเราเล่นเครื่องอะไรอ่ะแล้วเราบอกว่าเราเล่นฟลูตเขาจะคิดว่าเราเล่นRecorderเราต้องพูดว่าเราเล่นฟลูตที่เป่าข้างๆก็คือ Transverse Fluteมันก็เลยกลายเป็นคำว่า traversal ขึ้นมาเป็นต้นคือมีทั้งเป่าลงมาแบบคลุยแบบคลุยใช่ดังนั้นน่ะมันจะมาตั้งแต่สมัยเรเนซองส์แล้วRecorderแต่ทุกวันนี้ในโรงเรียนมัธยมก็ยังเห็นเล่นกันอยู่ Recorder เครื่องละ30บาทใช่ใช่มันมีมาจนมาถึงทุกวันนี้นี่ก็เล่นมาแล้วเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่ฟังกันอ่ะคือเขาเป็นแบบ professional recorder players นะคนนี้เป็นเด็กแบบเด็กมากใช่นี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ Recorder 30บาทที่เราเล่นกันนี่มันเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเขาเรียกไงอ่ะคือคนที่นู่นอ่ะเขาก็ยังมองว่าเป็นเครื่องแบบเด็กเล่นอยู่นะแต่ว่าคนที่เขาเทค professional เขาก็ professional เลยอะเพราะว่าเหมือนแบบเด็กๆเขาก็เล่นมาจากอันนี้เหมือนกันเขาเหมือนเราเลยอะเล่นในโรงเรียนมาอะไรอย่างเงี้ย
แต่ recorder ที่นู่นก็จะจริงจังหน่อยถ้าเป็น professional เลยเขาก็จะทำเครื่องเองด้วยใช่แบบนั่งเหล่าไม้เองเลยแบบจริงใช่เพราะว่ารู้สึกว่านักโอโบยุคบาโรกหมายถึงคนที่เล่นโอโบบาโรกเนี่ยก็เขาก็ทำเครื่องเองค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงดนตรีของอิตาเลียนไปเราจะพูดถึงเยอรมันนะคะตอนนี้ท่านก็คือเมื่อตะกี้เลยยูฮันเซบาสเตียนบาคใช่ที่บอกไปว่ามีความเป็นจริงจังอ่ะเป็นพอลิโฟนิกแต่ว่าผลงานของบาคเนี่ยเขาจะมีแบบนอกจากแต่งให้เครื่องดนตรีแล้วเขาแต่งให้เกี่ยวกับศาสนาค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าเขาทำงานในโบสถ์ในยุคนั้นแล้วเขาก็เหมือนแบบทำให้ออแกนเพราะเขาตัวเขาเองเป็นนักออร์แกนแล้วก็ทำเพลงสำหรับแบบเขาในสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าแคนตาต้าก็คือเป็นเพลงร้องแล้วก็มีเครื่องดนตรีซัพพอร์ตเนื้อหาก็มีทั้งเกี่ยวกับศาสนาและไม่เกี่ยวกับศาสนาก็มี sacred cantata secular cantata อะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นแบบไม่เกี่ยวกับศาสนาก็จะเป็นภาษาอิตาเลียนด้วยซ้ำนะใช่ก็บาร์กแต่งภาษาอิตาเลียนด้วยเหรอใช่แล้วบาร์กเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของมาร์ตินลูเทอร์มาร์ตินลูเทอร์ก็หัวหน้านิกายโปรเตสแตนต์ใช่นะคะเขาเนี่ยจะแต่งเพลงศาสนาเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันก็คือเอาจากที่เขาแปลมาลูเทอร์แปลมาเป็นภาษาเยอรมันใช่ไหมเอามาใช้แล้วก็เกิดแพชชั่นในยุโรปเขาจะเล่นกันบ่อยๆก็คือในช่วงอีสเตอร์เนาะอีสเตอร์ช่วงใช่โยฮันเนสแพชชั่นมาติอุสแพชชั่นมาติอุสแพชชั่นนี่วงแบบยิ่งใหญ่มากนะเป็น2ออเคสตราโห4ชั่วโมงอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่องตั้งแต่เหมือนมาติอุสแพชชั่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักบุญแมทธิวที่พูดถึงเรื่องราวของพระเยซูตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเงี้ย4 ชั่วโมงถ้าใครอยากลองฟังบทเพลงประเภทนี้ก็ไปลองจากโยฮันเนสแพชชั่นเซนจอนแพชชั่นก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเซนจอนเนี่ยจะพูดสั้นหน่อยเซนจอนจะ2ชั่วโมงโอ้4ชั่วโมงนี่ยาวกว่าเอ็นเกมอีกค่ะใช่อเวนเจอร์สคนที่ไปโบสถ์ส่วนใหญ่จะรู้จักวงดนตรีบาโรกอยู่แล้วจากเนี่ยแหละที่ไปโบสถ์ช่วงอีสเตอร์ช่วงอะไรคือเขาจะมีโยฮันเนสแพชชั่นมาธิวส์แพชชั่นทุกปีแล้วก็บางครั้งบางปีนะคะนักดนตรีคนหนึ่งเนี่ยเล่นเป็น 40-50 งานเลยอะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยช่วงอีสเตอร์เขาก็จะเล่นเมสเซียของจอร์จฟิเดริกแฮนเดลเขาก็จะเล่นกันไม่หยุดเลยแฮนเดลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโพเซอร์ยุคบาโรกที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่ว่าแฮนเดลเนี่ยเป็นคนเยอรมันแต่ว่าไปเรียนได้รับการศึกษาที่อิตาลีคือเขาอะมีความรู้สไตล์การแต่งเพลงแบบเยอรมันอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นแล้วเขาก็ไปเรียนรู้สไตล์อิตาเลียนมาเขาไปทำงานอยู่ที่อังกฤษคือไปไปทั่วเลยแต่ว่าดนตรีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะไปเอ็นไปทางอิตาเลียนนิดหนึ่งก็มีโอเปร่ามีเพลงแบบว่าโชว์เยอะๆสำหรับนักร้องอย่างเงี้ยร้องอย่างเงี้ยแบบที่เรียกอะไรโคโลราทูราเหมือนเราหัวเราะเหมือนเราหัวเราะที่แบบวิ่งโน้ตเร็วๆเงี้ยก็จะมีความสนุกสนานฮันเดลนี่เพลงดังๆก็ต้องฮาเลลูยาก็มาจากเมสเซยานี่แหละเป็นฮาเลลูยาถ้าพูดถึงเยอรมันแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเป็นนักทราเวอร์โซใช่ไหมเราก็ต้องพูดถึงคนนี้ควอนส์ไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักกันไหมขนาดมุกยังไม่รู้จักเลยค่ะโยอาชิมควอนส์เขาเป็นคนที่เขียนตำราเลยอะเกี่ยวกับทราเวอร์โซถ้าเป็นนักโมเดิร์นฟลูทที่อยากจะเรียนรู้สไตล์บาโรกว่าเอ๊ะดนตรีบาโรกเนี่ยมันต้องเล่นยังไงเขาจะชอบอ่านหนังสือของควอนส์ที่แปลมาภาษาเยอรมันเราจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าภาษาอังกฤษชื่อ On Playing the Flute ถ้าใครสนใจก็ไปหาอ่านกันได้นะคะแต่ว่ามันจะอ่านยากนิดนึงเพราะว่ามันเขาไม่ได้พูดถึงฟลูทอย่างเดียวเขาพูดถึงว่าการเล่นคอนเสิร์ตในสมัยนั้นวิพากษ์วิจารณ์คนนู่นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นซึ่งแบบกว่าจะเข้าเรื่องฟลูทเนี่ยนานมากแต่ว่าเขาเป็นบุคคลที่แบบสำคัญมากสำหรับทราเวอร์โซนี่เราก็มีการอ้างอิงเขาเยอะเขาทำงานอยู่ที่โพสต์ดัมใช่ใกล้ๆเบอร์ลินใช่อันนี้ของทางฝั่งเยอรมันถ้าเราย้ายมาทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีโอเตเตอร์จักมาร์ตินโอเตเตอร์ใช่คนนี้เนี่ยทำทุกเครื่องเลยรีคอร์เดอร์โอโบทราเวอร์โซนั่งทำหมดช่างไม้ช่างไม้ช่างไม้แล้วเขาก็เขียนตำราด้วยตำราสำหรับแบบคนเล่นรีคอร์เดอร์เล่นฟลูทเล่นโอโบ
เขียนรวมยำเป็นเล่มเดียวเลยแต่ว่าเล่มเล็กๆหน่อยใช่อ่านไม่ยากเท่าของควอนส์แต่ว่าดนตรีสไตล์บาโรกสไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเป็นสไตล์ที่คนไทยหรือว่าจริงๆแล้วคนเกือบทั้งโลกละมั้งส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยคุ้นเคยใช่มุกรู้จักนี่ไหมลูลี่เคยได้ยินชื่อที่ไม้เท้าใช่ไหมไม้ตะพดทิ่มเท้าใช่ใช่ใช่นั่นแหละลูลี่เนี่ยจริงๆแล้วตลกมากเลยอะลูลี่เป็นคนอิตาเลียนนั่นแต่ว่าลูลี่มาทำงานอยู่ในคอร์ดอยู่ในรั้วของพระเจ้าหลุยที่เท่าไหร่นะ14แปลกมากเลยคือเขาเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมแต่ว่าเขาอะมาเซตสไตล์บาโรกแบบฝรั่งเศส เป็นผู้บุกเบิก เป็นผู้บุกเบิก แล้วก็งงนางมากเลยอ่ะคือไม่สามารถทำสไตล์อื่นได้ด้วยต้องทำสไตล์ตามลูลี่อย่างเดียวถูกต้อง อก็เลยทำให้เกิดบาโรกสไตล์ฝรั่งเศสขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากอีก2ประเทศยังไงคะแตกต่างมากเลยค่ะพอยิ่งมาเรียนนะยิ่งรู้เลยว่าอู้อะไรวะเนี่ยคือรอบแรกที่อ่านโน้ตของฝรั่งเศสเนี่ยจะแบบไม่เข้าใจต้องเล่นเป็น10รอบเลยย้อนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เพลงเนี่ยถ้าเอาเปรียบเทียบในคอมโพเซอร์ที่ทุกคนรู้จักเนี่ยดีบูซี่ราเวล อย่างเงี้ยใช่ในยุคหลังๆเนาะในยุคหลังๆเขายังเป็นฝรั่งเศสอยู่เนาะเพลงเขาอะพวกเพลงอารัมพบทเพลลูดหรือว่าโอเวอร์เจอร์เนี่ยเราต้องนึกถึงดีบูซี่เวลาเราเล่นไปด้วยคือมันจะมีความแบบลอยๆ dreamy แบบฝันๆซึ่งแบบแต่ก็ต้องมีจังหวะด้วยคืออยู่ต้อง precise มากในทุกด้านใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องทำยังไงให้มันออกมาได้แบบนี้อาร์ตแบบฝรั่งเศสเนี่ยมันจะต้องมีความ precise มีความ refine คือเราจะมาเล่นแบบโชว์วูบๆอย่างนี้ไม่ได้เวลาเขาจะโชว์เนี่ยเขาจะโชว์แบบค่อยๆโชว์แบบผู้ดีอะโชว์แบบผู้ดีอะปารีสนึกถึงภาษาเขาแบบอยู่ที่แบบปากข้างหน้าอยู่แบบอยู่ในปากอะไรเงี้ยแบบอยู่ตรงนี้คือมีความ precise แต่แบบไม่เขาเรียกไงอะมีความ introvert นิดนึงไม่ค่อยโชว์ไม่โชว์ออฟแบบอิตาเลียนอิตาเลียนเขาจะแบบฮึบแบบมาเต็มเลยอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคือแบบอยู่ต้องรู้เรื่องนะถ้าอยู่ไม่รู้อยู่เล่นมันก็จะเล่นไม่ได้จะแบบชิคๆไม่ก็นึกถึงไอ้นี่ก็ได้นะพระราชวังแวร์ซายเพราะว่าเขาสร้างขึ้นในยุคนั้นพอดีด้วยแบบว่าพระเจ้าหลุยที่14สั่งให้สร้างเนาะแล้วก็พวกสิ่งตกแต่งในวังอ่ะมันจะมีความแบบprecise มันจะดูเหมือนยิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่พอเรามองเข้าไปใกล้ๆอ่ะมันจะมีลายเล็กๆๆๆมันละเอียดลงไปจนถึงแบบแต่เอาจริงๆมันเหมือนกับไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเพราะว่าเรามองจากไกลๆเราก็ไม่เห็นนึกออกมั้ยต้องไปยืนจ้องแบบเข้าไปจ้องใกล้ๆจริงๆเราถึงจะเห็นอะไรเงี้ยซึ่งดนตรีมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆพระเจ้าหลุยเนี่ยชอบเต้นมากชอบเต้นมากแล้วเขาก็เลยเหมือนใหคอมโพเซอร์ในวังอย่างเช่นมารายมาแรงดูลี่หรือว่าคูปังเนี่ยแต่งเพลงขึ้นมาให้เขาเต้นถ้าเขาอยากเต้นจังหวะแบบนี้แต่งอันนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาชอบดูพวกโชว์ด้วยเพราะว่าแบบชอบอินไวต์คนมาแล้วก็โชว์ความหรูหราก็มีแบบบาโรกโอเปร่าจริงจริงโอเปร่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยมอนเตเวอร์ดีแหละก็คือเป็นบาโรกครึ่งแรกเมื่อกี้ที่พูดถึงจากอิตาเลียนแล้วฝรั่งเศสเนี่ยก็มีเหมือนกันของเขาจะเรียกอะไรนะ tragedy lyrics แต่ว่าเพลงเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสจัดๆเลยมีแบบมี overture มีคนออกมาเต้นมีแบบเหมือนแบบจริงจังอ่ะไม่ใช่แค่ร้องเพลงเฉยๆแล้วมีเนื้ออะไรเงี้ยแต่คือแบบมีความแบบอลังการมากงานสร้างคิดว่าอันเนี้ยเป็นแบบเป็นไฮไลท์อ่ะของดนตรีฝรั่งเศสมีตัวอย่างให้ฟังด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเพลงอะไรเอ่ยอันนี้เป็นโอเปเจอร์มาจากอาร์ติสโอเปร่าเรื่องอาร์ติสของลูลี่เขาชื่ออะไรนะจอห์นแบปติสลูลี่จอห์นแบปติสลูลี่ใช่ค่ะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ดนตรีคลาสสิกเคยเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศจีนดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีจากทางฝั่งตะวันตกได้ถูกเผยแพร่ไปยังประเทศจีนมาหลายร้อยปีแล้วและกลายเป็นเสมือนเครื่องหมายของความใหม่ดนตรีคลาสสิกกลายเป็นที่นิยมมากในประเทศจีนโดยเฉพาะบทเพลงของเบโธเฟนที่เป็นเหมือนวีรบุรุษผู้มีแนวคิดใหม่แฝงไปด้วยกลิ่นอายการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบเก่าจนกระทั่งเมื่อปี1966
เหมาเจ๋อตุงได้ทำการปฏิวัติวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกกลายเป็นของต้องห้ามไม่ว่าจะฟังหรือแสดงเปียโนจำนวนมากถูกทำลายทิ้งนักดนตรีถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานบางส่วนถูกจับไปขังทรมานหรือฆ่าทิ้งจนกระทั่งปีคริสตศักราช1976เมื่อเหมาเจ๋อตุงเสียชีวิตลงดนตรีคลาสสิกก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าในปัจจุบันประเทศจีนกลายเป็นประเทศผู้ผลิตเปียโนที่มีการส่งออกมากที่สุดในโลกคิดเป็นปริมาณถึง 80% เลยทีเดียวเจนซี on classical music ค่ะบทเพลงจบไปแล้วลูลี่นะคะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสใช่แล้วทีนี้ก็เลยทำให้อยากทราบเลยพอแบ่งเป็นประเทศได้แล้ว3ประเทศหลักๆแล้วตัววิวัฒนาการจริงๆเหรอคะถ้าพูดถึงว่าตั้งแต่สมัยเรเนซองส์เข้ามาเป็นบาโรกแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะมันมีวิวัฒนาการอะไรยังไงไหมคะก่อนที่จะเป็นยุคคลาสสิกใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้อย่างที่เคยพูดไปว่าบาโรกเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงต้นกับช่วงปลายพรีมาแพรคติก้ากับเซคันดาแพรคติก้าอย่างครึ่งพรีมาเนี่ยมันก็ยังมีสไตล์ที่มีความเป็นซิมเพิลมีความเข้าใจง่ายเป็นโมโลดี้ครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีการเพิ่มสีสันในดนตรีมากขึ้นคือแนวแอคคอมเนี่ยหรือว่าบาโซคอนติเนียโอเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นมากๆเลยแล้วก็นักดนตรีแต่ละชาติอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาก็จะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปใส่คอร์ดที่มีสีสันมากขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วก็ถ้าพูดจริงก็ฟังยากขึ้นเล่นยากขึ้นด้วยพอมาเข้าช่วงกลางๆของครึ่งหลังบาโรกเนี่ยก็เราจะไม่พูดถึงคอมโพเซอร์คนนี้ไม่ได้ก็คือใครคะคาร์ล ฟิลิป เอมานูเอล บัคใช่เป็นลูกของบัคโยฮันเซบาสเตียนบัคนั่นแหละค่ะตระกูลบัคเนี่ยจะมีหลายคนมากๆหลายคนมากๆจริงๆลูกเขาเยอะค่ะโอ้โหตอนที่มาเรียนอ่ะเรามาเริ่มเรียนบาโรกอย่างเงี้ยพอเราพูดบอกว่าเขาถามว่าเล่นเพลงอะไรอ่ะบอกว่าเล่นบัคเขาจะถามเราเลยคนไหนอ้าวมีหลายคนเหรอช่วงแรกๆเราก็จะเรารู้จักแค่ไม่กี่คนเองอะไรเงี้ยพอรู้จักโอ้โหเยอะกว่าเดิมอีกใช่ท่านผู้ฟังคนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้จักว่าบาร์กเบโธเฟนโมซาร์ทบาร์กแต่ว่าบาร์กไหนใช่ไหมคะบาร์กเนี่ยมีเยอะไปกว่าบาร์กโยฮันเซบาสเตียนของเราไปอีกนะคะก็ขอพูดถึงคาร์ล ฟิลิป เอมานูเอลนิดนึงคาร์ล ฟิลิปเนี่ยเขาจะมีสไตล์ดนตรีถ้าเราพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือเหมือนคนเป็นไบโพล่าก็คือจะมีเวลาหวานก็จะหวานมากเวลาที่ต้องการเขาเรียกไงอะอารมณ์ที่มันแบบโมโหหรือว่าฟิวเรียสในดนตรีเนี่ยมันก็จะชัดมากเลยนะคะแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยภายในแบบเสี้ยววินาทีเลยเช่นเรากำลังโอ้ฟังโอ้ยหวาน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 อุ้ยอยู่ดีๆกลายเป็นอีกแบบนึงแล้วเอ๊ะนี่อะไรมันก็ลีดมาถึงเรื่องวิธีการเอ็กซ์เพรสบทเพลงการนำเสนอว่าเวลาอย่างเราเนี่ยที่เราบอกว่าเราเล่นเพลงบาโรกเราเรียนบาโรกมามันต่างกับคนที่เรียนแบบเพอร์ฟอร์มปกติยังไงเพลงบาโรกเนี่ยเหมือนที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากทางด้านของดนตรีถ้าเทียบกับเพลงสมัยหลังๆหูโรแมนติกเทคนิคอลเนี่ยมันจะยากมากของบาโรกเนี่ยเทคนิคอลมันสามารถซ้อมได้แบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ยากจริงๆแล้วคือการที่เราอะจะ express หรือว่าสื่อสารกับคนดูอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงมันง่ายแล้วอะเราไม่สามารถเล่นไปเรื่อยๆได้เราต้องทำให้มันมีอะไรอยู่ในนั้นน่าสนใจใช่แล้วเทคนิคที่เราใช้เนี่ยหรือว่าสิ่งแรกที่คนที่เรียนบาโรกเนี่ยจะต้องเรียนคือเรื่องของ rhetoric คือศาสตร์ของการพูดต้องเล่าด้วยว่าตอนเราเรียนบาโรกเนี่ยเราต้องเรียนแบบการ reciteเราต้องอ่านเชคสเปียร์ต้องแบบซ้อมต้องซ้อมเจสเจอร์แบบจริงเหรอคะเหมือนแบบว่าเป็นแบบนักร้องโอเปร่าที่ต้องไปเรียนการแสดงใช่ใช่คือเราเรียนเพื่อที่จะมาเข้าใจว่าเพลงแบบนี้อารมณ์แบบนี้คือคนเล่นเพลงบาโรกเนี่ยเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเทมโปเรื่องอะไรสักเท่าไหร่เราจะดูว่าเพลงเนี่ยเวลาเราเล่นปุ๊บคอมโพเซอร์ให้อะไรเรามาถ้าคอมโพเซอร์บอกว่าอันนี้เอฟเฟคทูโซต้องแบบ passionate มากรักมากรักยังไงเราก็ต้องไปดูแหละว่าเอ๊ะสมัยนั้นเนี่ยจากตำราทั้งหลายว่าเอ้ยเทียเตอร์เนี่ยเขา express ความรักแบบไหนบ้าง
จสเจอร์ของความรักเป็นยังไงเราต้องทำท่าทางยังไงหน้าตาเวลาแสดงอิโมชันอย่างเงี้ยเขาทำยังไงคือไม่ใช่แค่เล่นดนตรีแต่ว่าเรื่องของการแสดงทางร่างกายสีหน้าท่าทางทุกอย่างมีผลหมดมีผลหมดเลยเนี่ยเรื่อง rhetoric เป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าสมัยนั้นน่ะมันเป็นสมัยที่เรื่องการพูดเนี่ยเป็นศาสตร์ที่คนที่มีความรู้ต้องเรียนเพราะฉะนั้นพวกผู้นำเนี่ยเขาจะต้องเรียนและเรื่อง rhetoric เราจะพูดยังไงให้คนเชื่อเราให้มันน่าสนใจเราจะต้องเรียงเลือกยังไงซึ่งอันนั้นก็จะลงลึกไปอีกว่าแบบถ้าจะเรียนพูดเรียนอะไรจริงๆอะไรเงี้ยนักแต่งเพลงอ่ะเขาพันมักประพันธ์เขาเขียนทุกอย่างไว้ในนั้นอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องการเทมโปเขาต้องการเท่านี้นะตรงนี้เขาต้องแบบนี้เราอย่างนี้ได้ขึ้นแต่ของบาโรกเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมากแต่ว่าเราอ่ะศึกษามาจนถึงขั้นที่แบบเรารู้แล้วว่าอ่ะพอเป็นเพลงแบบนี้ปุ๊บตรงนี้เราช้าลงได้นะมันไม่ได้มีเขียนไว้แต่เรารู้ว่ามันช้าลงได้เพราะว่าดนตรีมันเคลื่อนไหวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ล้วนๆหลังจากนั้น TP Bark มีความสำคัญเห็นว่าแบบเป็นคนที่ทำให้เข้าถึงยุคถัดไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆ TP Bark เนี่ยเป็นแนวดนตรีเขาอย่างที่บอกว่าค่อนข้างมีความเป็นไบโพล่าใช่ไหมแต่ก็มันมีความ expressive มากแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็น leader เข้าสู่ยุคโรแมนติกแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญที่ lead เข้าไปยุคคลาสสิกเนี่ยก็คือลูกของบาร์กอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งคือเจซีบัคโยฮันคริสเตียนบัคแล้วเดี๋ยวนะมันมีโยฮันคริสตอฟด้วยป่ะใช่ อันนั้นคือลูกอีกหนึ่งคน อันนี้โยฮันคริสเตียนบัคเป็นลูกของโยฮันเซบาสเตียนบัคใช่แล้วแล้วเพลงของโยฮันคริสเตียนเนี่ยก็จะหนีสไตล์พ่อมาเลยอะไม่เหมือนกันเลยไม่ตามพ่อแล้วไม่ตามเลยเราก็จะมีความใกล้เคียงกับยุคคลาสสิคอลถ้าเราฟังบางทีเราเอ๊ะนี่มันเพลงยุคคลาสสิกหรือเปล่านะโมซาร์ทหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆการเคลื่อนที่ของคอร์ดเนี่ยมันจะสั้นลงมันจะไม่ใช่สั้นลงสิมันจะมีความเขาเรียกไงกว้างขึ้นเหมือนกับถ้าพูดถึงยุคบาโรกเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่านักดนตรีเอ็นนักประพันธ์เนี่ยแอดสีสันเข้าไปในเพลงเปลี่ยนคอร์ดซับซ้อนคลายซับซ้อนคลายอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างของสไตล์ที่เป็นพรีคลาสสิคอลยาวไปจนถึงยุคคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นกว้างๆเน้นเมโลดี้เป็นหลักเป็นการ develop ของเมโลดี้แล้วก็เอ๊ะประโยคเพลงมันเป็นอย่างนี้นะเอ๊ะอันนี้ประโยคเป็นแบบคำถามประโยคคำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมี structure มากกว่าใช่เน้นเมโลดี้เลยเน้นทำนองหลักถูกต้องไม่ได้เน้นคอร์ดอีกต่อไปแล้วค่ะคือก็คือง่ายๆว่ามันง่ายขึ้นฟังง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนึกถึงโมซาร์ทที่แบบว่ามีทำนองชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องก็จะเป็นสไตล์นั้นไปก็คือเป็นจุดที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุคคลาสสิกค่ะพูดถึงทราเวอร์โซ่หน่อยเป็นฟลุตที่เป่าข้างๆเหมือนฟลุตปัจจุบันเลยแต่ว่าเป็นไม้ใช่ไหมคะใช่มีคีย์เดียวต้องปกติเราเรียกกันว่าเป็นบรรพบุรุษของบรรพบุรุษโมเดิร์นฟลุตทวดของฟลุตอีกทีทวดเลยค่ะก็ฟลุตที่เราเห็นปัจจุบันก็เป็นเงินเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีคีย์เต็มไปหมดเลยก็มีปุ่มกดใช่มีปุ่มกดเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าเป็นฟลุตโบราณเนี่ยมันเหมือนขลุ่ยไทยเลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยเปลือยเป็นรูเป็นรูมี6รูมี6รูแล้วก็จริงๆแล้วมันมี7แต่ว่ารูที่7เนี่ยเขาติ่งคีย์มานิดนึงก็คือเป็นคีย์เปิดปิดได้มีปุ่มกดปุ่มมีปุ่มก็ถ้าเป็นภาษาที่นู่นเขาก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า one keyed flute ก็คือเป็นฟลุตที่มี1คีย์ก็คือ traverso หรือว่าฟลุตในยุคบาโรกนั่นเองนะคะจริงๆยุคเรเนซองส์ก็มีฟลุตแบบนี้แต่ฟลุตก็จะมีแค่6รูไม่มีคีย์ใช่แล้วก็เป็นแท่งตรงๆไม่สามารถปรับอะไรได้นอกจากแบบเฮดจอยหรือว่าบางทีก็ตรงยาวเลยไม่สามารถหมุนเฮดจอยนี่คือหมายถึงว่ามันแยกเป็นชิ้นๆแล้วมาต่อกันพูดถึงเรื่องของการจูนเสียงอาจจะเคยมีพูดกันไปบ้างแล้วในรายการก็คือจะอยู่ที่ประมาณ440 442หมายถึงยุคปัจจุบันก็คือเป็นขึ้นความถี่แล้วกันอันนี้โน้ตตัวลาอยู่ที่440 442ประมาณนี้แต่ในยุคบาโรกนี่อย่างคือจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเซตติ้งที่เขาตั้งขึ้นมาทีหลังในยุคนี้เพราะว่าด้วยเครื่องดนตรีของสมัยนั้นเนี้ยแบบ
แต่ละเมืองเขาก็จูนนิ่งไม่เท่ากันเนาะเขาจูนตามออร์แกนตามออร์แกนของเมืองนั้นเพราะออร์แกนมันไม่สามารถเปลี่ยนได้อะค่ะเขาสร้างมาท่อไม่เท่ากันอะไรก็เสียตายแล้วสมัยนั้นก็เวลาบางทีเราเอาเครื่องเราไปเล่นกับอีกเมืองนึงเนี่ยบางทีอาจจะอุ๊ยโน้ตตัวลาคนละตัวใช่ไม่ได้พอมาถึงยุคนี้เขาก็เลยเหมือนแบบอ่ะตั้งเลย415ละกันก็ประมาณครึ่งเสียงจากลาที่440อยู่ระหว่างตัวลากับตัวซนใช่ลาซนลาก็เหมือนจะแบบฟังลาจะแบบว่างงงงงหน่อยมันโน้ตอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงอันนี้แล้วเนี่ย French Baroque เนี่ยจูนต่ำกว่านั้นอีกนะ392ก็คือ1เสียงจากกลายเป็นตัวซอนใช่คือเหมือนเป็นโน้ตอีกตัวไปเลยถูกต้องตอนเล่นก็จะงงมากเพราะว่าเอ้าทำไมกดอันนี้แล้วทำไมเสียงมันเป็นอันนี้ปวดหัวแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าขยับใกล้เข้ามานิดนึงกับยุคคลาสสิกอย่างเงี้ยฟลูตมันก็มีวิวัฒนาการนะเขาก็เพิ่มคีย์เข้ามาเพราะว่าเพื่อที่จะซัพพอร์ตดนตรีที่เป็นยุคคลาสสิคอลก็จูนิ่งก็จะสูงขึ้นเหมือนกันสูงขึ้น430 430ใกล้แล้วใกล้จะ440แล้วนิดนึงงั้นวันนี้เห็นบอกเอาเครื่องมาด้วยทั้งคู่เลยขอสั้นๆ สักบทเพลงได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะ เป็นเพลงอะไรดี วันนี้เราเตรียมเป็นเพลงดูเอทสำหรับ2ทราเวอร์โซนะคะของวิลเลียมฟรีเดมันบัคเป็นลูกของบัคลูกอีกคนหนึ่งของบัคลูกคนโตญาติเยอะนะคะญาติเยอะมากบัคญาติเยอะนี่เองค่ะค่ะลองฟังกันเลยค่ะเพราะมากน่ารักอ่ะเสียงชอบชอบวันก่อนก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตมาที่ไปแสดงกันที่ห้องสมุดใช่ๆขอบคุณมากเลยที่มาสนุกอย่างเครื่องดนตรีเราเนี่ยมันหาที่เล่นค่อนข้างยากเนาะเพราะว่ามันสมัยก่อนนะเครื่องดนตรีพวกนี้มันถูกออกแบบให้เล่นในโบสถ์อะอะคูสติกแบบเล่นในห้องเล็กๆเล่นในห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพลงแบบฟังสบายๆให้แบบพระเจ้าหลุยนั่งกินข้าวพระเจ้าหลุยนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วในวังพวกเนี้ยก็จะแบบกระจกกระจกสะท้อนสะท้อนอะคูสติกดีอะคูสติกก้องๆใช่ไหมเหมือนร้องเพลงในห้องน้ำการก็เลยไปอยู่ในห้องน้ำสงสัยรอบหน้านี่ถ้ามีดนตรีบาโรกจะขอไทย PBS ไปอ่านในห้องน้ำห้องนี้แห้งไปหน่อยหนึ่งเงียบเชียวมีทริคมีไอเดียการฟังให้กับท่านผู้ฟังด้วยไหมคะว่าจะฟังดนตรีบาโรกยังไงให้อินเอางี้ดีกว่าเข้าใจให้เข้าใจคือต้องบอกก่อนว่าดนตรีบาโรกมันมีหลายแบบอย่างที่เราบอกไปแล้วเราก็ต้องดูว่าเราฟังเพลงประเภทไหนอยู่เอ๊ะเราฟังเพลงร้องหรือเราฟังเพลงโซนาต้าถ้าเราฟังเพลงที่เป็นเครื่องดนตรีโซโล่สัดส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วให้ลองฟังประโยคเพลงดูฟังว่าเอ๊ะนักดนตรีเขาสื่อสารอะไรเอ๊ะเสียงมันเขาเล่นรอบแรกเบารอบแรกดังรอบสองเบานะเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงมันจะมีการย้อนหรือเปล่ามีเติมโน้ตเพิ่มเองได้ด้วยใช่เขาเรียกว่าการใส่ออนาเมนต์ออนาเมนต์ก็คือโน้ตระดับก็คือเวลาเล่นเพลงบาโรกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นเปื่อยๆใช่ไหมเพลงมันจะง่ายๆแล้วมันส่วนใหญ่เขาจะให้เราย้อนเล่นปุ๊บแล้วก็ต้องเล่นย้อนพอย้อนอีกรอบหนึ่งเราต้องทำให้คนฟังไม่เบื่อทำได้ยังไงบ้างในการเปลี่ยนสีของเสียงหรือว่าการที่เราใส่โน้ตเพิ่มแล้วก็เพลงที่เราจะเอามาให้ฟังเนี่ยค่ะเป็นโฟเลียของคอเรลลี่คอเรลลี่ก็เป็นนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนในยุคบาโรกนะคะก็เพลงของเขาก็แต่งให้ไวโอลินซะส่วนใหญ่นี่หลังจากนี้เดี๋ยวก
ลับไปที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรียนจบแล้วแล้วก็จุนกับยิมเนี่ยทำดูโอกันชื่อ TNT Traverso Duo เพราะว่าชื่อธานิดากับธัญญารัตน์โอ้โห TNT TNT เพราะว่ามันยากไปสำหรับอาจารย์ที่แบบว่าเขาจะพิมพ์หรือว่าเขาจะแบบเรียกอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็เรียกทีกับทีใช่น่ารักเชียวเหมือนชื่อคนไทยจะยาวนิดนึงใช่ไหมเขาก็จะแบบเฮ้ยมาอยู่มาจากประเทศอะไรหรอนามสกุลยาวจังอะไรเงี้ยนามสกุลยาวจริงแล้วเขาก็คือเราก็ทำดูโอแล้วก็เป็นดูโอหน้าตาจีนๆหน่อย เป็นดูโอคนไทยที่ไม่คิดคนอื่นไม่คิดว่าเป็นคนไทยหน้าหมวยทั้งคู่เลย ก็เดี๋ยวกลับไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ว่าจะประสบการณ์ต่อ1ปีจริงๆดนตรีบาโรกอ่ะเราด้วยความที่เราชอบมันมากอ่ะเราอยากให้คนแบบมาเอนจอยกันเยอะๆอุ้ยเดี๋ยวรอก่อนดูเป็นแปลกดีนะมันเป็นดนตรีที่เก่ามากเมื่อเทียบกับโมซาร์ทเบโธเฟนแต่ว่าสำหรับคนไทยเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนกระจรและดิฉันธัญรัตน์อิมปวุฒิวรานนท์ค่ะและดิฉันธานิดาเอี่ยมสิริกุลมิตรค่ะค่ะเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music